ไปเราครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิชิตภูกระดึงครั้งหนึ่งในวิชิตเราคือผู้ชีวิตภูกระดึงกันดอกกล้องไหมดูครับวิวข้างทางตอนถึงลานสนนี่เหรอดอกงานนาคว้าวอุ้ยมีหัวละพาด้วยดูครับอยู่อันนี้คืออีกประมาณจากป้าย500เมตรถึงลานสนนะความทุ่งดอกงอนไก่กำลังบานเลยตัดสลับกับทิวสน3ใบนะครับใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ท่านแป๊บนึงโอ้ยท่านไปถึงช้าเขาไม่ให้กลางเด้อไล่ลงเขาไล่ลงอาดอกยังไงอ่ะเด็ดต้นหญ้าสมันนะดูสุดๆนะถึงแล้วลานกลางเต็งไปเดี๋ยวไปเดินดูลานกลางเต็งกันสักหน่อยเย้ทุกคนลานกลางเต็งแง่วโอ้ยใช่ไหมเจ็ดชั่วโมงใช่ไหมคืน9โมงตอนนี้4โมงครึ่ง6 7 7ครึ่งนู่นแหละแวะถ่ายรูปเมื่อกี้ได้รวม20นาทีเรียบเรียบแผนเรียบเรียบ
ยังไงเจอแล้วร้านที่เขาเคยมาหลบฝนกันหลังคาไหมร้านกลางเต็นท์หนึ่งไปดิพอจะได้เช็คคนไงเดี๋ยวไปลงทะเบียนกันก่อนแล้วกันขึ้นมาถึงอย่ารีบเพื่อถ่ายรูปนะทุกคนมาลงทะเบียนกันก่อนเจ้าหน้าที่เขาจะได้รู้ว่ามาครบหรือเปล่าเพราะครั้งที่แล้วมีคนหายนะเขารู้เพราะอะไรเพราะไม่มาลงทะเบียนนี่แหละเขาเลยออกตามหากันให้ความสำคัญกับเรื่องการลงทะเบียนด้วยนะทุกคนไปก็หนาหนาวมากกับว่าไม่เห็นเลยมันจะเป็นสีเหลืองนี่เหลืองอ่ะหนาก็มีแต่สีเหลืองทุกคนอยู่นี่มันต้องเช่าถังนะถังสองกับขันสองจะเอาไปเพื่อนๆได้โฟกัสหนาวไหมห้องน้ำอยู่นู้นไปรองน้ำก่อนเข้าห้องน้ำเดี๋ยวถังไปคืนเข้ากันไม่ใช่ถังไปให้เข้ากันไม่โฟกัสดีกว่าการดับน้ำการมาบูชาดาวสวยหน้าก่อนดอกแรกอัดอัดสวยนะสวยหน้าอู้เย็นจ้อยเลยมั้ยคิดเป็นแต่เย็นแหละปวดเย็นหมดเสร็จแล้วก็ยกถังเข้ามานะครับนี่เราคิดถูกที่เราเอาไฟมาด้วยบอกแล้วยังขึ้นมาก่อนน่ะไหนมองเงินมองเที่ยวห้องไต่โอ้สวยมีผมก็มีผมยังเห็นว่าก้อนผมก็ได้น่าดีกูบ่ได้เบิ่งอ่ะหลังชัดเนาะบ่เนี่ยเดี๋ยวสิเอาให้เบิ่งเลยบ่ได้ขิงนะยังเห็นว่าก้อนเอาละพิธีกรรมอวดรูปภาพกันบ่มีหมูทะกินคือเขาก็ว่าบ่นั่งอวดรูปกันนั่งหัวกันนี่นี่ว่านี่ดิเราขนมบดพร้อมได้แค่กันไอพีแล้วนางซ้อมเมียก็ได้ใส่แล้วเป็นไงล่ะเลยวิดีโอน้ำแล้วถ่ายให้ยังดีชีมือซ้ายไอ้ชุดเสียสีดำที่มาพร้อมกันพร้อมกันถึงเนี่ยมาอะไรกันเนี่ยแล้วถ่ายให้มันไหนเจ้าดูเจ้าดูเจ้าจะมาไม่ได้รู้ไหนเจ้าดูเขาได้รูปกุ้งด้วยแหละเออเราก็ล้อเจ้าอยู่บางนั้นแล้วก็เลยได้ซื้อฟรีนั่นล่ะสวยเรียงลำดับเหตุการณ์จะเอารูปนี้ทุกคนวันนี้ฟ้าไม่เปิดเลยเฮ้ยกาแฟฟ้าไม่เปิดต้มกาแฟกันดีกว่ามาเลยนะล่ำมันหน้าเต็นท์นี่แหละทุกวันนี่สมาชิกเสียงที่นอนดังทั้งคืนคืน
ได้ยินไหมเสียงที่นอนก็แคบก็แคบมาแล้วฝันว่านอนไม่หลับฝันว่ามีคนๆอยู่ข้างๆเต็นท์เลยโอ้ยผมออกมาฉี่ตอน2:00นึกว่ามีแต่เสียงอึ่งอ่างเป็นนั่นจุดเป็นจุดว้าวดังเดี๋ยวเว้ยเนาะกาแฟร้อนนะครับช้าตุ้มเฟรนโอ้พกแต่แก้วมากก็ได้กินกาแฟน้ำเขาตัวนี้เอานี่ครับกาแฟง่ายๆของเรากับบรรยากาศทุ่งดอกงอนหน้าเต็นท์นี่เสียดายเดี๋ยวฟ้าไม่เปิดนี่แหละไม่เปิดไม่เป็นไรเราก็มีความสุขได้เหมือนเดิมวันแล้วนี่อินฟูท่านหนึ่งโบแล้วก็นวลนะเจ้าของเรามันตรงบนเอากาแฟมาต้มใส่ซักเชื่อนได้กินกาแฟตื่นเลยได้เหรอถือไปแชร์ไหมครับจะเต็มกาแฟไหมครับเอามาให้ดูเฉยครับกาแฟไหมครับอ๋อใช่ค่ะใช่ครับใช่กินเหมือนกาแฟเลยหลายคนบอกว่าเต็นท์เทคกิ้งเต็นท์เดินป่าเอาไซส์คนเดียวก็พอแต่ผมไม่เคยพอเลยนี่แหละเป็นคนซะทรายแบบนี้แหละต้องเต็นท์สองคนครับเผื่อที่ไว้ของเลยมันไม่เกะกะไม่อึดอัดเกินไปดูเอาครับอันนี้ก็นอนเนาะนี่นอนตรงนี้คนหนึ่งเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็ไว้ของลุกๆหน่อยอย่าว่ากันตื่นเช้าครับทุกคน มาสั่งข้าวไข่เจียวก่อนลง04ครับนี่ครับเดี๋ยวจะพาเขาไปดูสักหน่อยครัวข้าวไข่เจียวของเรามีมาม่าด้วยนะนี่เลยพวกน้ำเครื่องดื่มมีหมดนี่ศูนย์บริการนะครับทุกอย่างไปครับเดี๋ยวกินข้าวกินปลาเดี๋ยวก็ไปลุยอะไรลุยถ่ายรูปครับถ่ายรูปเอาเขาเดินอ้อมจากทางนู้นเดี๋ยวเราจะไปเดินอ้อมกันบ้างนะตอนนี้ไอ้ดองงอนไก่เราหนาวนะครับยังหุบอยู่ไม่บานอู้เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นนู่นแล้วก็ถ่ายย้อนหลังกลับมาตอนนี้ฟ้าไม่เปิดปกติจะเห็นภูเขาแล้วก็ใส่หมวกอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเดินอ้อมนู่นชิดตะลิ่งฝั่งนู้นชิดตะลิ่งว่าซั่นชิดริมผาอยู่แต่น้ำเคลื่อนดูอะไรชิดตะลิ่งเห็นไหมถุงเท้าชมพูคืออะไรแล้วก็อ้อมกลับมาแล้วก็มาเต็นแล้วก็ลงมันชื่อดอกอะไรมันชอบอากาศหนาวตัวนี้ดอกอันนี้แสดงว่าตรงนี้เป็นน้ำซับมากกว่าระหว่างนี้ก็ดูการเก็บภาพของอินฟลูเอนเซอร์คู่รักคู่นี้ไปก่อนนะครับนานๆจะได้มีเสียงกันจะได้ยิ้มใส่กันสักทีสองสวยสวยเหลือเกินข้อดีของตากล้องนะครับหันมาหันดูก่อนทุกคนจะยิ้มให้เสมอหันเรื่อยๆบรรยากาศนะครับนี่ถ้าแดดออกนี่มันจะฟูอ่องลองให้เจ้าลอยอ่องลอง
จองให้จองให้ตื่นมาแต่เช้าสดชื่นดีนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ขึ้นอย่างทรหดรอข้าวไข่เจียวรอข้าวไข่เจียวเจียวเจียวโอ้ทุกคนตอนนี้เราอยู่แปลวตอนนี้เราอยู่หลังไอ้ร้านค้าข้าวไข่เจียวนะครับวิวนี้คืออยู่ด้านหลังนะเอาไปโฟกัสเราจะเดินไปหลักเขตประเทศไทยนะครับตอนนี้วิวสวยมากนี่ครับดูให้ดูแบบ360องศาเราโอ้ยเอกันนะเมื่อเช้ามันไม่มีแดดก็เลยอ๋อนี่น้องๆเขาถ่ายอยู่ถ่ายเอาวิวภูเขาด้านหลังนี่แหละครับปกติก็จะมีหมอกคุมอยู่ด้านบนนะครับเป็นหมวกคุมนะเนี่ยแต่วันนี้ไม่มีบุญแต่ก็ถือว่าสวยอยู่เดี๋ยวไปหลักเขตต่อกันเราเออนี่ครับทุกคนมาถึงแล้วหลักเขตประเทศไทยและประเทศลาวพระอาทิตย์ขึ้นภูสอยดาวพิชิตภูเดียวเที่ยว2แผ่นดินนี่คอนเซ็ปต์บรรยากาศดีมากโชว์ดิสวัสดีจ้าเดินเดินก่อนอยู่ฝั่งนี้เป็นคนไทยดิสบายดีอ๋อข้ามไปสบายดีเลยเนี่ยมันต้องเล่นนะสวยว่ะวงก็มองวงเกินไปจำถ่ายให้หน่อยประเทศลาวเริ่มคุมแล้วถ้าใครเดินมาถึงป้ายนี้นะครับเลี้ยวขวาสักนิดจะเห็นหลุมบังเกอร์เก่าอยู่นี่มันเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เลยนะจะเป็นบ่อไปหมดแล้ว ไปละเป็นไปสองนี่ไงร่มเก้าอ่ะนี่แหละยุทธการร่มเก้าอ่ะเป็นไปสองคนสามคนเหรอเด็กไปใส่เนี่ยไปละหายไปละอ๋อคนเป็นหลุมหาบเนาะร่วมเข้าเนี่ยเหมือนบังเกอร์บ้างแต่เฮ้านักท่องเที่ยวเนี่ยต้องไปมองนี่ตอนหมายถึงว่าหรือคนขามไปแล้วนักท่องเที่ยวลาวมาเที่ยวเราขึ้นมาแต่ไทยเราก็สิลงไทยตัวเราลงทะเบียนกับไทยเนาะปะเนี่ยยุทธการร่มเก้าอ่ะคือแบบเอามาไว้สู้รบเนี่ยปะ
ไม่ตอนที่ว่าผมพูดได้ฟังว่าเขาจับมือกันเข้ามาจะยึดไทยนะพวกทหารทันตักขึ้นไทยนะเขาส่งขึ้นมานี่เป็นแนวหน้าหมดเลยทหารพันปักธงชัยนี่คือแนวหน้าทุกสนามเลยวะเขาถีบมาเป็นแนวหน้าหมดเลยพ่อเก่งเลยเขาแนวทหารเอาแต่ศูนย์ปืนมันเนี่ยแม่ทหารพันเนาะแล้วทุกนี่นี่เสียงปืนนี่เป็นแรงไทยแล้วพวกนี้หมอบพวกนี้พันนะยิงสู่แรงไทยยังเลยแล้วยานไปย้อนนั่นหลังถีบต้องไปทำเขาได้แหละสงสัยอะไรก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคือการล้มเก้าอ่ะยังคงรอคอยภูเขาฟูจิยาม่าใส่หมวกอยู่นะครับยังพี่ตาว่ารอจนพออ่ะบอสเดินไปตรงนั้นยืนเล่นสัญญาณสักหน่อยฟ้าหมอกทำอยู่คุ้มเราเหมือนอะไรเห็นบ้างคนอ่ะเขาอย่าเราไม่เห็นละเขาอย่าไปมองไอ้เขาหัวล้วนที่มันอยู่แล้วที่ว่าเขาระวังเดินมาเรื่อยๆนะครับก็จะเจออีก1หลุมนะครับหลุมบังเกอร์ตัดไปได้แล้วแล้วตรงนั้นสั่งมันแล้วแบบหลุมบังเกอร์นี้อยู่ที่มันแท้ใต้ดินครับมันตายยากหาตรงนี้ก็เป็นแนวตะเข็บชายแดนที่เคยเป็นสนามสู้รบเก่านะครับลองมาเดินดูประวัติศาสตร์ของบ้านเราได้ลบกันระหว่างไทยกับลาวเขมรด้วยสามเศร้าเลยป่ะแต่ว่าตอนนั้นกระสุนทุกอย่างหมดทางแทงหมดแล้วนะเตรียมตัวยอมจะแท้กับสลาดไหมจะแท้จะมีจีนอ่ะใช้เข่าหาเป็นสีนะสีแดงอันนี้เป็นสีเป็นสไลด์ลงป่ะสไลด์ลงไปในหุบกลางรัดแล้วก็ไปสองสามคนเลยที่ผมเนี้ยมาตั้งแต่ผมประมาณแต่ว่าของดูขาดมาแล้วนี่สำหรับต้นมะขามเป็นสีเทายักษ์ต่อด้วยไอ้สูหลังจากเดินมาสักพักนึงนะครับถึงริมผาแล้วแต่ไม่กล้าเดินไปใกล้มากครับกลัวลื่นดูครับในกล้องนี่หมอกจะบางลงไปประมาณ 50% นะแต่ถ้าดูจากสายตานี่คือเข้มมากอยากให้มาเจอเองเอากล้องจนไม่โฟกัสนะอ่ะถ้าหันมาทางนี้กล้องโฟกัสแต่หันใส่หมอกกล้องเลยโฟกัสเลยมันประมวลผลไม่ถูกเนี่ยดูเป็นหมอกฟุ้งเนาะไม่ใช่ทะเลหมอกถ้าแดดออกมันถึงจะปลอดตัวโอเคถ่ายยากหมอกฟุ้งเดินริมผากันต่อโอ้ยเอาอันไปทางนู้นเหรอแม่มีการปลูกนะครับปลูกสวนสามใบโด่งว่าเหลี่ยมนี้
เริ่มลงแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เวลา4โมงอีก10นาที4โมงไปครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูระหว่างทางไปเรื่อยๆแล้วก็ถึงข้างล่างเดี๋ยวจะสรุปเวลาขาลงให้เพราะว่าขาขึ้นนี่โดนไป7ชั่วโมงขาลงจะโดนกี่ชั่วโมงเดี๋ยวมาดูกันโอเคโอ้ยังดังครับไปเลยผู้สอยดาวโอเชไม่ไพ่ทีก่อนเดี๋ยวนางเหลี่ยมสุดท้ายที่เจอหนวดยาเขายาเขายาขาลงครับถึงเนินมรณะแล้วตอนนี้เวลานี่ผมถ้าผมซื้อชั่วโมงห้าโมง25นาที10 โมง 38ถ้าผมซื้อเหรอฟัดโม่จะคุยแบบพี่ยังไงนี่แล้วก็พูดไปเลยคอนโมเวิร์กเพราะว่าได้หลายลายเร็วใช่ลงแล้วจ้าก็ถือว่าง่ายกว่าขึ้นเยอะแต่ก็ระวังลื่นล้มเพราะว่าเนี่ยครับมีพวกหินลอยหินอะไรที่มันไม่แน่นนะไปเหยียบแล้วข้อเท้าพลิกในงานงอกต้องระวังกันดีๆจากก่อนถึงเนินมรณะทั้งขาขึ้นขาลงนะมันจะมีหินลอยแบบนี้มีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อวานข้อเท้าแพงตั้งแต่เนินมรณะน่ะคิดดูว่าโยกันลงค่อยๆกันลงจะทรมานขนาดนี้ป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อกลัวล้มถึงแล้วขาลงนะเนินเสือโคร่งวันนี้วันจันทร์16คนจะน้อยหน่อยไปดูต่อยาวไปยาวไปแปดแปดแล้วขึ้นมาจันใช่ปะพร้อมไหมขาลงจะไม่หนักเท่าขาขึ้นลงบางทีจนงงว่าขึ้นไม่ได้ไงสุดยอดอะเย่ในที่สุดเราก็ลงมาถึงเนินปราบเซียนโอ้ยเหนื่อยเอาหนาว่าจะได้ยินเสียงอุ้ยจิ้งจิ้งโกสายดาวเนินชันยาวที่ทำการอุทยานอีก3โลนะครับน้ำตกอุสายดาวอีก 1.5 เอาว่ากันไปที่พักที่พักเย่พักก่อนทุกคนขอบคุณไม้ที่กิ้ง2อันนี้ที่ทำให้เรารอดตายไปพักก่อนมันนั่นพุ่นยังหลายแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันต้มแฟแป๊บต้มแฟขึ้นมันปาดเสียนโอ้เฮ้ยแล้วแกงขนมปังคือกลมเถอะวะกินกับอันนี้กินกับอันนี้อ๋อรู้แล้วกินอันนี้ขนมปังเลยขมกินกับอันนี้เอากันเลย
เป็นไงจังไรกับขาล่างเติมลงไปเติมพลังแนวมันเลยจะไปย่างขนมปังกาแฟต้มมาม่าเหนื่อยพคนรอกินต้มกาแฟเอาอะไรเอาทิชชู่มาจับเลยร้อนแล้วแหละนี่ดิพอแล้วป่ะครับปิดเลยเอาน้ำเยอะไหมครับไอ้หน่อไฟก็ไม่เยอะหนึ่งส่วนสามเยอะเน้นอิ่มไม่ใช่มันจะจืดนั่นแหละเน้นนั่นล่ะเออพอดีเลยสามวางนั่นเลยแจมโบเนี่ยปะเนี่ยงวมว่าได้กินทั้งงวมอันนี้เอาอีกไหมสองดวงนี่มันพอแล้วพี่มันจะไม่เอาให้กันมาห่อนหรอของยืมมันนั่นคนน้ำหนึ่งเออนี่ช้อนคนจนแก้วจ้าพากันมาดูหลักลำบากตรงนี้เด้ไม่ลำบากเปิดตำบลส่งมาดูกับบ่มีผู้ใดมาหรอกนะแต่ก็แนะนำนะครับให้มาถามว่าดีไหมไม่ดวงไม่เอาเหรอถามว่าดีไหมดีผู้สวยดาวเดินง่ายไหมเดินง่ายน้ำตาขึ้นไหลอนุวัตการันตีโอ้ยขอโทษเนินส่งญาติแล้วขาลงนะครับตรงนี้พี่ลูกหาบเขาบอกว่ามันเคยมีคนหลงเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่รู้ว่าลงไปตรงไหนเนาะเขาก็เลยฟันลงไปตรงนี้เป็นรอยทางเดินลงแต่ว่าพอฟันลงไปปั๊บมันเป็นทางเขากลัวนักท่องเที่ยวตามเขาก็เลยปิดไว้เนี่ยเอาไม้ไผ่ปิดไว้เข้าป่าเข้าดงอีเผลอไม่ได้นะครับออกนอกเส้นทางขาไปอ่ะไป10เมตรแต่ขากลับออกมาเอานึกว่าทางเก่านี่เรียบร้อยเห็นว่าเอาเสื้อผ้าไปวางทิ้งแล้วก็เดินต่อไปอีกอันนี้เนินสงญาติไปถึงต่อไปก็น้ำตกแล้วนะครับใต้น้ำตกเนินสงญาตินี่ไม้ไผ่ลำใหญ่ๆเยอะโอเคเดี๋ยวลุยต่อประมาณนี้แต่ละซ้ำไม่ใช่ซ้ำมันภูกระดึงแต่ละเนินก็คือสภาพภูมิประเทศต่างกันไปนะระดับความสูงช่วงนี้ก็ป่าไผ่ขึ้นไปอีกนิดนึงก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆสูงสุดก็คือเป็นป่าสนนะครับเรียบหน่อยก็โมเยอะหน่อยแต่เริ่มขึ้นเนินแล้วครับโอเคในที่สุดเราก็มาถึงด้านล่างแล้วน้ำตกภูสอยดาวนะครับไม่ธรรมดาเราผ่านมันมาได้โดยสวัสดิภาพเดินป่าแบบนี้ชันชันแต่นี่เรื่องข้อเท้าพลิกหกล้มอะไรพวกนี้มีเป็นปัญหาใหญ่ครับหลังจากผ่านมาได้นี่ต้องระวังเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานขาขึ้นเจอนักท่องเที่ยวขาแพงหลายคนนะครับอันนี้สารเจ้าพ่อนะครับและสักการะใช่ไหมลูกช้างกลับแล้วนะครับครั้งหนึ่งในวิชิตเราคือผู้ชีวิตภูกระดึงเอาแย่หลังจากนั่งรถ
ลงมาจากน้ำตกนะครับมันอยู่คนละที่นะจุดบริการกับทางขึ้นภูสายดาวประมาณโลกว่าๆ2โลลงมาเสร็จป้าก็ต้องมาเคลียร์ค่าใช้จ่ายอยู่นี่นะจุดบริการนักท่องเที่ยวสีนี่อย่าลืมล่ะเพราะว่าข้างบนมันต้องสแตมป์ทุกอย่างจะกินข้าวไข่เจียว1จานก็สแตมป์1จานแล้วก็ลงมาชำระข้างล่างนะครับข้างบนไม่ได้ใช้ตังค์นะรถเจ้าหน้าที่มีรถเจ้าหน้าที่ส่งแบบนี้เพียงพอครับแล้วก็ไม่ต้องรอนานด้วยเรียบร้อยครับทุกคนอาบน้ำอาบท่าเสร็จเกือบ4โมงขาลงนี่ครับเจออะไรก็ไม่รู้คาซิโอ G-Shock ของใครวะเอาไปคืนเจ้าหน้าที่นะครับ